านเฟอร์นิเจอร์ไม้บ้านปัญญาวงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะคะวันนี้น้องแอมน้องแมมนะคะพามาดูเป็นโต๊ะหมู่นะคะเป็นโต๊ะหมู่แบบนี้เขาเรียกว่าโต๊ะหมู่9คูณ9นิ้วหรือว่าหมู่9หน้า9นะคะเลข9ตัวแรกเนี่ยคือความหมายนะคะก็คือบนฐานโต๊ะหมู่เนี่ยอันนี้คือตัวฐานนะคะแล้วก็บนฐานโต๊ะหมู่เนี่ยจะมีลูกหมูตั้งอยู่ทั้งหมด9ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลข9ตัวที่2เนี่ยเขาหมายถึงความกว้างของตัวโต๊ะตัวปกบนตรงเนี้ยนะคะซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวเนี่ยคือ9นิ้วเหมือนกันหมดทุกตัวเลยนะคะแล้วก็สำหรับโต๊ะหมู่ชุดนี้เรามาดูขนาดคร่าวๆกันก่อนนะคะขนาดหน้ากว้างจากซ้ายไปขวานะคะตรงนี้อยู่ที่150ซมนะคะแล้วก็ความลึกของตรงนี้นะคะจากจุดตรงนี้ลึกไปข้างหลังเนี่ยอยู่ที่1เมตรนะคะความสูงของตัวฐานเนี่ยสูงมาจากพื้นตรงนี้นะคะอยู่ที่70ซมในส่วนของความสูงถ้าวัดไปถึงตรงตัวท็อปตัวนั้นนะคะจะสูง140ซมนะคะสำหรับโต๊ะหมู่แบบนี้นะคะรุ่นนี้พิเศษตรงที่ไม้นะคะที่ใช้ทำปกบนตัวนี้นอกจากจะเป็นไม้แผ่นเดียวแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะมันจะมีความหนาเนี่ยประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฐานก็ใช้ไม้สักที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเพราะฉะนั้นโต๊ะหมู่ชุดนี้จึงรับน้ำหนักได้เยอะมากๆเลยนะคะก็คือสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าโต๊ะหมู่ทั่วๆไปที่ในร้านบ้านปัญญาขายอยู่เนี่ยถึง3เท่าตัวเลยนะคะก็ประมาณ150กิโลนี่ได้สบายๆเลยนะคะในส่วนของขาตัวนี้นะคะเขาใช้เป็นไม้สักแล้วก็เอามาทำเป็นลักษณะไม้สักที่มีขนาด3นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เอามาทำให้เป็นลักษณะขาสิงแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยจะเน้นโต๊ะหมู่ที่เป็นขาสิงนะคะเพราะว่าดูมีอำนาจนะคะแล้วก็การจัดวางโต๊ะหมู่เนี่ยนะคะนอกจากจะจัดวางในลักษณะนี้แล้วนะคะก็คือจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยวให้น้องๆสาธิตให้นะคะก็คือเขาจะหมุน2ตัวเนี่ยนะคะมาด้านหน้าแบบนี้นะคะซึ่งการทำลักษณะแบบนี้บางทีเนี่ยคืออาจจะทำให้ก็ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยคืออาจจะชอบลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับร้านบ้านปัญญานี่มีของเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่โต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระโต๊ะทำงานเตียงไปจนถึงศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ศาลตายายเลยนะคะร้านบ้านปัญญานี่เปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0984287619นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะคะรับรองชีวิตดีงามพระราม5มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ